ชายหญิงตามแต่งโคมชักโคมแขวนโคมลอยแล้วนำสู่ตระพังกลางใจเมืองเพื่อร่วมสักการะบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอขมาต่อพระแม่คงคาตามประเพณีที่สืบทอดกันมาในอดีตกาลจุฬาลักษณ์นับแต่บัดนั้น